ที่จะระดมสมองวางอนาคตเพื่อไทยติวเข้มเปิดสภา12ธันวาคมให้สสตีปี้ผลงานรัฐบาลนะเอ๊ะเขามีผลงานเป็นของตัวเองแล้วเหรอครับนี่ล่าสุดเนี่ยเขาไปถึงแล้วไปถึงแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาไปสัมมนากันที่กรีนเนอร์ยี่รีสอร์ทเขาใหญ่กรรมการบริหารพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพักเนี่ยต่างทยอยเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนแล้วนะแล้วเขาเนี่ยนะฮะเขาจะมีทั้งหมดเนี่ย10 สี 10 สีเขาจะมาเล่นกีฬาสีกันเขาจะจัดสัมมนาเขาเรียกว่าอะไรนะละลายพฤติกรรมอะไรสิบสีสีละ16คนเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความสมานสามัคคีให้กับคนในพักคือฮาที่สุดนั่นคือการเปิดตัวเลขอายุบนแผ่นป้ายลงทะเบียนด้วยนะฮะเดี๋ยวการเปิดตัวเลขอะไรนะอายุคือประจานว่าใครแก่ใครอ่อนอย่างนี้เหรอประมาณนั้นอ๋อนี่เป็นกิจกรรมของพักเองนะนะคะครับแล้วเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมกับคณะรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยจะลาราชการตอนบ่าย2โมงครับไปร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วยครับนี่นะเข้าใจว่าโรงแรมนี้จะอยู่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะอยู่ขวามือไม่รู้แหละเลยประมาณสักกิโล20กว่าไปแล้วอ่ะนะฮะกรีนเนอรี่เนี่ยก็คือไปถึงกันแล้วลงทะเบียนกันแล้วเตรียมทำกิจกรรมกันช่วงบ่ายเลยนะคะแต่ขนาดไปถึงนั่นนะยังอุตส่าห์ยังไงคะเสื้อแดงไปยกชูป้ายอยากได้เงินดิจิตอล 10,000 บาทตามมาจากหนองบัวลำพูใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันเขาไม่เอาเขาบอกว่าเป็นมวลชนคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานขอสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนี่นะครับอยากได้ 10,000 ใช่ไหมก็เลยไม่ต้องไปขอที่ประชุมก็เลยทีเดียวแต่เน้นย้ำนะ 10,000 ดิจิตอลใช้หนี้ไม่ได้นะคะครับแต่ไอ้ 10,000 ดิจิตอลเนี่ยมันก็ทำให้คุณเศรษฐากับคุณจุลพันธ์พูดไม่ตรงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยที่คุณจตุพรพรหมพันธ์เขาออกมาพูดใช่ไหมกรณีของรัฐมนตรีครั้งคือนายกอ่ะกับรัฐมนตรีช่วยอ่ะทำไมพูดไม่ตรงกันกรณีร่างพระราชบัญญัติร่างกฎหมายใช่ไหมน้องใหญ่ใช่ค่ะคือคนไปถามนายกบอกตกลงท่านนายกกฤษฎีกาขึ้นนายังนายกบอกเดี๋ยวร่างพรบเลยแต่นายกบอกนักข่าวเองนะบอกว่าจะยื่นภายในสัปดาห์นี้นะทีนี้ไอ้ยื่นน่ะคือยื่นร่างพรบคือร่างกฎหมายเลยแต่พอไปถามคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์บอกว่าจะยื่นข้อกฎหมายถามข้อกฎหมายก่อนคือไม่ใช่ร่างไม่ร่างเลยพรบเนี่ยยังไม่ได้ร่างแล้วกฤษฎีกาว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันถ้ากฤษฎีกาบอกว่าข้อกฎหมายเนี่ยตามข้อกฎหมายทำได้เดี๋ยวจะมาร่างพรบแต่ถ้ากฤษฎีกาบอกทำไม่ได้ก็จบกันไปนี่คือคุณจุลพันธ์สรุปเราควรฟังใครต้องฟังพี่ตู่สิเอาไปฟังพี่ตู่กันครับพี่ตู่เขาว่ายังไงช้าเนี่ยเพราะว่าต้องรอรายละเอียดจากสภาพัฒน์ก่อนที่เพิ่งแถลงเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่เขาก็แถลงกันไปแล้วนะครับแล้วกลไกเขารวดเร็วแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสภาพัฒน์เหมือนเอาสถานการณ์นะคะว่าตัวเลข GDP มันเพียงเท่านี้เองแล้วไปเป็นฟังนายกรัฐมนตรี พูดเนี่ยนะครับครอบคลุมคือหมายความว่าสัปดาห์นี้ได้คุยกับรัฐมนตรีช่วยครั้งแล้วจะตั้งคำถามไปยังกฤษฎีกาแล้วก็จะได้รู้คำตอบแต่ว่าเมื่อรัฐมนตรีช่วยซึ่งถูกรัฐมนตรีว่าการนายกรัฐมนตรีถามมาแล้วเนี่ยเขาพูดคนละประเด็นว่าถามเฉพาะประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตไม่เกี่ยวกับเรื่องพรบเงินกู้ปัญหาก็คือว่าเห็นประชาชนเป็นเพื่อนเล่นยังไงวะไม่ถามจริงคิดว่าประชาชนเพื่อนเล่นนะเพราะว่าการให้เหตุผลแบบนี้เนี่ยครับและย้อนแย้งมันสะท้อนแน่เห็นนะครับว่าคุณมองประชาชนอย่างไรเพราะการตั้งคำถามเดียวมันไม่จบเพราะมันเกี่ยวเนื่องมันพ่วงกันนะครับว่าเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยเรื่องข้อกฎหมายนะครับกรณีเรื่องพรบเงินตราเรื่องกรณีของธนาคารชาติจะว่าอย่างไรนะครับที่เกี่ยวข้องกันอย่างนั้นส่วนเรื่องเงินกู้เนี่ยก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งใช่ซึ่งมีคำความหมายว่าจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตต่อเนื่องทำงบประมาณไม่ทันและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักว่าคุณกู้ไม่ได้คุณก็แจกไม่ได้นะว่าคุณไม่มีเงินนะครับเพราะว่าคุณก็กลับหลังหันจากเดิมไม่กู้มากู้เนี่ยแล้วเรื่องหลักนะครับว่ามีเงินหรือเปล่าก่อนสองมีเงินแล้วเนี่ยจะแจกได้หรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่นี่ถามครึ่งเดียว
คุณมีปัญญาแค่นี้นั้นรับเงินเดือนครึ่งดิก็มีปัญญาครึ่งก็จะรับเงินเดือนเต็มเดือนทำไมรู้หมดความรู้ก็ครึ่งเดียวมันเรื่องอะไรกันล่ะคือณเวลานี้เนี่ยครับประชาชนซึ่งก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยใครก็อยากได้หมื่นไปถามเนี่ยก็อยากได้ทั้งนั้นอยากกันทั้งนั้นนะครับก็แค่แจกข้าวสารแจกโรงทานคนก็ไปเต็มคนก็อยู่ท่ามกลางความยากลำบากเพียงแต่ว่าเริ่มต้นมันก็ไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นค่ะหลอกมาตั้งแต่ปกนะครับไม่ตรงปกไม่ตรงปกเลยนะครับไม่กู้นะครับแจก16ปีขึ้นไปและสุดท้ายมากู้ก็จำกัดวงเงินนะครับคือไม่ตรงอะไรสักอย่างทีนี้เนี่ยนะครับจากเดิมว่ารอคำตอบจากกฤษฎีกาจนกระทั่งเลขากฤษฎีกาเนี่ยบอกว่าทัวร์ลงซึ่งไม่รู้ว่าทัวร์ไปที่กฤษฎีกาถูกได้ยังไงเนี่ยนะจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับและวันนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกตอนค่ำจะคุยกับรัฐมนตรีช่วยวันนี้บอกได้คุยรัฐมนตรีช่วยแล้วรัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีว่าการนายกก็พูดไปคนละทางนี่คุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องสนุกหรือเปล่าเนี่ยคือสนุกคือแบบคือถ้ามีความสุขก็เอาต่อกันไปแต่มันชี้ได้ชัดว่าประเทศมันไร้ระบบนะครับและก็ไม่เคารพต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาคือถ้าการประกาศอะไรไว้กับประชาชนแล้วคุณไปดูแคลนความจำประชาชนได้ไงก็รับปากไว้อย่างทำอย่างพี่ตู่ก็ถามบอกว่าเนี่ยคุณเห็นประชาชนเป็นเพื่อนเล่นเหรอแล้วก็ตั้งข้อสงสัยอีกนั่นนะคะบอกว่าการดึงร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี67ที่รัฐบาลเพิ่งพิจารณากรอบวงเงินประมาณ 3.59 ล้านบาทเมื่อวันที่4ธันวาคมนั้นน่ะคุณจตุพรสงสัยบอกว่าการถ่วงรั้งงบประมาณไว้ต้องการให้เกิดวิกฤตหรือไม่ทั้งที่หลักการบริหารประเทศอันดับแรกต้องให้ความสำคัญกับงบประมาณแผ่นดินเพื่อจะมีเงินไปพัฒนาประเทศแต่รัฐบาลกลับทำให้เกิดความล่าช้าและหาสาเหตุไม่เจอค่ะนี่ก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็น่าจะเกาะติดการประชุมของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่เขาใหญ่นั่นแหละเพราะว่าอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าผู้สื่อข่าวรอจ้องจะถามคุณแพทองธารตลอดอะเรื่องนั้นเมื่อวานนี้แกส่งสัญญาณไม่เอาเรื่องคุณทักษิณเหรอเรื่องคุณทักษิณเรื่องคุณพ่อมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งคอมเมนต์มานะเข้ากับสถานการณ์นี้เลยนะว่าชั้นเปิดลิฟต์ชั้นให้ขึ้นชั้น14โรงพยาบาลตำรวจได้ก่อนได้ไหมก่อนที่จะทำกระเช้าขึ้นภูกระดึงผมจะบอกว่าเผลอๆการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงยังง่ายกว่าการขึ้นชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้นี่โอ้โหพี่เขาคอมเมนต์มาได้ดีมากเลยนะน่าคิดน่าคิดนะคือให้เปิดลิฟต์เนี่ยขึ้นชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก่อนได้ไหมก่อนที่จะคิดสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้คนในเพื่อไทยไม่พูดถึงเลยนะชั้น14เนี่ยไม่พูดถึงเลยนะหัวหน้าพรรคที่เป็นลูกสาวยังไม่พูดเลยใช่ไหมไม่เอาไม่พูดคุณเทพไทยเสนพงศ์ผู้ซึ่งติดคุกเหมือนกันแล้วก็ออกมาได้รับการพักโทษแต่ต้องใส่กำไร EM ต่ออีก8เดือนครบโทษ2ปีเนี่ยก็ออกมาโพสต์ Facebook เช่นกันครับกรณีของอุ๊งอิ๊งที่ไม่ตอบคุณเทพไทยบอกว่าอุ๊งอิ๊งมีเหตุผล3ข้อเป็นไปได้ไหมน้องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอ่ะเพราะว่าอุ๊งอิ๊งไม่รู้หรือเปล่าว่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณทักษิณยังไงเพราะป่วยจริงหรือป่วยปลอมกลัวจะสื่อสารต่อสังคมคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงข้อ2ค่ะก็บอกว่าเกรงว่าถ้าตอบคำถามอะไรไปอาจจะพลาดท่าเปิดช่องให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกับครั้งที่แล้วจึงขอปิดปากเงียบไม่ตอบดีกว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และข้อ3ค่ะคงละอายแก่ใจที่จะตอบคำถามที่ตรงกันข้ามกับความจริงเมื่อคุณทักษิณไม่ได้ป่วยแต่ลูกสาวกลับมาให้ข่าวว่าป่วยแบบนี้เหมือนกับแช่งพ่อของตัวเองจึงไม่อยากตอบคำถามใดๆแก่ผู้สื่อข่าวค่ะครับแกยังฝากไปถึงกรมราชทัณฑ์ฝากไปถึงในฐานะที่แกถูกจองจำในเรือนจำมาก่อนด้วยนี่น้องใหญ่ใช่ไหมครับว่าผู้รับผิดชอบต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ด้วยนะคือทักษิณเนี่ยออกข่าวว่าผ่าตัดออกข่าวว่าป่วยจนล่าสุดลูกสาวก็บอกเองว่าอ๋อพักฟื้นอยู่ค่ะแต่คุณเทพไทยบอกเฮ้ยมันผ่าตัดเล็กน่าจะหายป่วยแล้วก็นำตัวกลับเข้ามาเรือนจำสิเออกันเนี่ยแกก็ฝากไปด้วย